ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนายสรรเสริญสมะลาภานายชื่นชอบคงอุดมส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และตัวแทนฝ่ายค้านเข้ายื่นหนังสือกับนายแพทย์ประสิทธิ์ชัยวิรัตนะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติหลังรัฐบาลมีความพยายามนำร่างพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาติเข้าสู่การพิจารณาของสภาแบบเร่งด่วนนายพีรพันธ์กล่าวว่าร่างพระราชบัญญัติปรองดองก่อให้เกิดความขัดแย้งยังไม่เคยปรากฏมาก่อนในสภาขณะเดียวกันข้างนอกสภายังมีการคัดค้านจากหลายกลุ่มซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกับบ้านเมืองโดยภายหลังการยื่นหนังสือนายแพทย์ประสิทธิ์รับปากว่าจะนำเรื่องนี้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีให้เร็วที่สุดแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนการเราจึงได้พิจารณาว่าการจะแก้วิกฤตครั้งนี้ได้หรือจะบรรเทาวิกฤตครั้งนี้ออกไปได้ก็มีวิธีการเดียวก็คือการที่จะติดสมัยประชุมสภาได้ประธานขั้นตอนเป็นไงผมว่าท่านรัฐมนตรีพีรพันธ์ท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีท่านอาจจะทราบว่าจะทำยังไงนะครับซึ่งเรื่องนี้จะได้นำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีทุกคนคนไทยทุกคนผมอยากให้หันหน้ามาคุยกันขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายวรวัฒน์เอื้ออภิญญากุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่รับผิดชอบการประสานงานไปหารือร่วมกับวิปรัฐบาลถึงเวลาที่เหมาะสมในการปิดสมัยประชุมสภาและยังบอกอีกว่าการที่ฝ่ายค้านเรียกร้องให้ปิดสมัยประชุมสภานั้นไม่ได้ติดขัดอะไรแต่ต้องไปดูว่าในสภามีเรื่องเร่งด่วนอะไรที่ยังค้างอยู่ด้านนายบรรหารศิลปะอาชาที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนามองว่าร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอแก้นั้นไม่ได้เป็นการล้มล้างแต่อย่างใดเพียงแต่ต้องการแก้ไขบางจุดที่ไม่ถูกต้องเท่านั้นนอกจากนี้นายบรรหารยังมองอีกว่าหากศาลรัฐธรรมนูญมีหนังสือเข้ามาเรื่อยๆจะทำอย่างไรซึ่งต้องเป็นเรื่องของสภาที่เป็นผู้พิจารณาไม่ใช่เรื่องของพรรคไอ้ที่เราล่างลงไปเนี่ยหลักใหญ่มันไม่ได้ไปร่วมล่างอะไรต่างเราเพื่อแก้ไขบางส่วนบางส่วนที่มันไม่ถูกต้องนะที่ไม่ถูกต้องได้เลยแล้วก็มันจะก็เป็นตั้งชั้นทดลองขึ้นมาซึ่งชั้นทดลองเนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่แน่เพราะประชาชนจะเลือกใครเข้ามาในการที่เราจะไปสั่งการคุณคงไม่ได้มีผลเหนื่อยหามเป็นกันแต่เอาละเมื่อมีสิ่งบางอย่างแล้วเรื่องรัฐบาลไม่ยืนของพรรคแล้วพรรคยังมีสิ่งตามที่แจกไปพร้อมกันนี้นายบรรหารยังเสนอไปยังรัฐบาลอีกว่ารัฐบาลควรดำเนินเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนส่วนกรณีที่มีหลายฝ่ายออกมาพูดว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยนั้นไม่ขอพูดดีกว่าเพราะจะเป็นการไปก้าวก่ายอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญณรงค์เดชวงศ์สะอาดถ่ายภาพวุฒิพงษ์ภาชนนท์มติชนทีวีรายงาน